วันนี้11ตุลาคมนะคะซึ่งในทุกๆปีเนี่ยเขากำหนดว่าเป็นวันไข่โลกในส่วนของกรมปรศุสัตว์เองเขาก็เดินสายในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันไข่โลก2,562ค่ะเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยนั้นบริโภคไข่ไก่ให้มากขึ้นปีนึงเนี่ยตั้งเป้าว่าคนละ 300ฟองต่อปีเนี่ยจะดีต่อสุขภาพกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นมาแล้วถึงสองครั้งนะคะครั้งแรกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกหนึ่งครั้งที่โรงพยาบาลจุลาลงกรล่าสุดวันนี้ค่ะมีการไปจัดกิจกรรมที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดเวทีให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการบริภคไข่และการจําหน่ายไข่ไก่ราคาถูกภายในงานอีกด้วยค่ะกิจกรรมการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณห้องโถงเฉลิมระเกียรติโรงพยาบาลรามาธิดี ปีซึ่งเป็น การเดินสายจัดกิจกรรมครั้งสุดท้ายของสัปดาห์วันไข่โลก2,562ภายใต้แนวคิดกินไข่ทุกวันกินได้ทุกวัยเพื่อสร้างการรับรู้ให้คนไทย mm hmm. เห็นถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคไข่ไก่และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจากการควบคุมคุณภาพการผลิตไข่ไก่ที่ได้มาตรฐานพร้อมกับรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่ให้ได้คนละ300ฟองต่อปีจากปัจจุบันนะคะพวกเราเ ทานไข่เฉลี่ยอยู่ที่ปีละ247ฟองเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์ของไข่ไก่ด้วยนะคะในจิต กิจกรรมครั้งนี้นอกจากนี้ก็มีการแจกไข่ไก่ฟรีให้กับคนที่เข้างานมาและสแกน QR Code เข้าร่วมงานมีการจำหน่ายไข่ไก่แล้วก็ไข่แปรรูปจากผู้ประกอบการในราคาพิเศษได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะช่วงนาทีทองนาทีทองเขาขายไข่ต่ำกว่าทุนค่ะไข่ไก่เบอร์สองถ้าเกิดบรรจุแพ็ สิบฟองเนี่ยเขาขายเพียงแค่2แพ็ค50บาทซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นจนถึงเวลา4โมงเย็นหรือว่า16นาฬิกาเท่านั้นคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลรามาธิบดีก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะ